าเร็วปิ๊มจุกได้เวลาของความสุขสนานกันแล้วว้าวดีใจจังเลยจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วท่านยังได้ฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยรายการอะไรจ๊ะพ่อฟังดูน่าสนใจจังเลยก็รายการห้องเด็กเล่นไงล่ะจ๊ะแม่ที่ New Life Radio FM 96.75 MHz มาแล้วครับรายการสำหรับคุณหนูๆกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานพร้อมกับบทเพลงไพเราะสำหรับเด็กๆในรายการห้องเด็กเล่นโดย New Life Radio FM 96.75 MHz น้องๆครับเวลาที่น้องๆนั้นเจอปัญหาแล้วก็ตกอยู่ในความกลัวใครกันนะเป็นคนแรกเลยนะที่วิ่งมาช่วยน้องๆก่อนเพื่อนเลยอับราฮัมนะครับก็ได้ช่วยโลดเอาไว้เมื่อตอนที่โลดนั้นถูกศัตรูจับตัวไปเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับติดตามในช่วงเรื่องราวแห่งความรักตอนอับราฮัมช่วยกู้ก่อนอื่นไปฟังเพลงสนุกๆกันก่อนเลยครับแห่งความรักวันนี้เสนอตอนอับรามช่วยกู้ภัยอับรามนั่งตรงประตูเต็นท์มีความสุขกับลมเย็นๆที่พัดผ่านมาเอื่อยๆทันใดนั้นเขายกมือขึ้นเหนือตาบังแสงแดดที่ส่องมาเขาเห็นมีคนวิ่งมาทางเขาอับรามเดินออกไปพบท่านอับรามชายคนนั้นพูดอย่างเหนื่อยหอบมันเกิดการสู้รบกันกษัตริย์เมืองโสโดมและกษัตริย์อีก4พระองค์ทำสงครามกับศัตรูชายคนนั้นหยุดหายใจอับรามดูกังวลโลดหลานชายอยู่เมืองโสโดมมันเกิดอะไรขึ้นอับรามถามกษัตริย์โสโดมและกษัตริย์อีก4พระองค์แพ้ศัตรูที่มาตีเมืองโสโดมและเมืองอื่นๆได้พวกศัตรูลิบเอาอาหารทองคำสัตว์และผู้คนไปเป็นเชลยเขาเอาหลานชายของท่านและครอบครัวไปด้วยเจ้าพักตรงนี้ก่อนนะอับรามบอกแล้วจึงออกไปอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอคำแนะนำไม่นานอับรามรวบรวมทหาร
และบอกแผนงานให้ทหารฟังมีเพื่อนบ้านอีก3คนพร้อมสมัครพรรคพวกร่วมเดินทางไปด้วยเขาจะต้องตามข้าศึกให้พบแต่จะคอยจนกว่าศัตรูจะตั้งค่ายพักตอนกลางคืนพวกเขาจึงจะจู่โจมคืนนั้นเองพวกข้าศึกตกใจวิ่งหนีกันโอลหม่านทิ้งทองคำอาหารบรรดาสัตว์ต่างๆและผู้คนที่จับไว้ได้อ๋อคุณลุงโลดร้องอย่างดีใจเมื่อเห็นอับรามดีใจจริงๆที่ได้พบคุณลุงกลับบ้านกันเถิดอับรามบอกดังนั้นผู้คนต่างรวบรวมทองคำอาหารและสัตว์ต่างๆออกเดินตามอับรามอับรามชนะสงครามจึงมีสิทธิ์เก็บผู้คนและทรัพย์สินของเขาไว้ถ้าเขาต้องการเมื่อมาใกล้บ้านของโลดเมลคิสเดกผู้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตแห่งเมืองซาเลมนำอาหารมาให้อับรามและคนของเขาและอวยพรอับรามพร้อมกับพูดว่าพระเจ้าผู้สูงสุดของท่านได้ช่วยให้ท่านรอดพ้นจากเนื้อมือศัตรูอับรามรู้ดีว่าพระเจ้าชนะสงครามเพื่อเขารู้สึกซาบซึ้งจึงได้ถวายสิบลดให้พระเจ้าอับรามถวายสัตว์หนึ่งตัวจากทุกๆ10ตัวและทองคำหนึ่งชิ้นจากทุกๆ10ชิ้นแก่เมลคิสเดกผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าส่วนกษัตริย์โซโดมบอกอับรามว่าขอคนของเราคืนมาส่วนของอื่นๆท่านเก็บไปเถิดพระองค์ทรงทราบดีว่าของเหล่านั้นควรเป็นของอับรามเพราะอับรามชนะสงครามแต่อับรามไม่อยากได้อะไรสักอย่างข้าพเจ้าไม่ได้ทำสงครามเพื่อต้องการร่ำรวยอับรามบอกและข้าพเจ้าจะไม่รับอะไรเลยอับรามขอเพียงอาหารที่คนของเขาได้กินไปแล้วและขอส่วนแบ่งให้กับเพื่อนบ้าน3คนที่ช่วยเขาเท่านั้นอับรามมีความสุขที่จะได้ช่วยคนอื่นเพราะความรักเราสามารถช่วยคนอื่นด้วยความรักได้เช่นกันThank you.
น้องๆครับเมื่อโลดเนี่ยถูกศัตรูจับตัวไปนะครับอับรามก็รวบรวมไพร่พลเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยโลดให้ปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็สามารถช่วยหลานชายนั่นก็คือโลดออกมาได้ด้วยนะครับและเมื่ออับรามเป็นฝ่ายชนะสงครามเนี่ยนะครับตามกฎของสงครามแล้วอับรามมีสิทธิ์ที่จะกวาดทรัพย์สินเงินทองของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้หมดเลยนะครับรวมถึงผู้คนในเมืองนั้นด้วยแต่ว่าอับรามเนี่ยนะครับไม่ขอรับอะไรสักอย่างเพราะเขาตั้งใจอย่างเดียวนั่นก็คือว่าขอให้เขาได้ช่วยโลดหลานชายของเขาให้ปลอดภัยเท่านั้นก็พอนะครับบทเรียนที่ดีที่เราได้จากอับรามในวันนี้นั่นก็คือว่าเมื่อเราคิดจะช่วยเหลือใครนะครับเราก็ทำสิ่งนั้นไปด้วยความรักที่เรามีอยู่ในหัวใจนะครับเราไม่ได้ช่วยเหลือใครเพราะว่าเราหวังทรัพย์สมบัติเลยนะครับเหมือนกับอับรามนะครับที่เมื่อช่วยโลดเสร็จแล้วถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะสงครามก็ไม่เอาอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งไปทั้งสิ้นเลยนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อที่23อับรามก็ได้บอกไว้ว่าแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าหรือสิ่งใดๆที่เป็นของของท่านข้าพระเจ้าจะไม่รับเลยช่วงตามรอยพระคัมภีร์ช่วงตามรอยพระคัมภีร์ในวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดาวิดเด็กเลี้ยงแกะในพระธรรม1ซามูเอลไปฟังกันเลยครับดาวิดเด็กเลี้ยงแกะดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะ
ขาดูแลแกะของเขาดีมากพระเจ้าอยากให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ในวันหนึ่งข้างหน้าและคอยดูแลคนของพระองค์1ซามูเอลบทที่16ข้อที่1ถึง13เล่นพินสัน
แม้
แม่ภูเขาและทะเลแผ่นฟ้าและพื้นดินทุกๆสิ่งต่างร้องสรรเสริญด้วยความรักที่มั่นคงดำรงในใจเราและเราเฝ้าขอบคุณพระองคงจะสนุกกับเรื่องราวต่างๆในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และก็เพลงเพราะๆที่เปิดให้ในรายการใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาของรายการห้องเด็กเล่นแล้วล่ะค่ะกลับมาติดตามรายการครั้งต่อไปได้ในเวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสนุกจังเลยครับแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกด้วยแม้แต่น่าเสียดายจังเลยอะเวลาหมดซะละไม่เป็นไรพี่จุกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาฟังกันใหม่นะแล้วถ้าจะให้ดีอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆของเรามาฟังรายการห้องเด็กเล่นด้วยล่ะที่ New Life Radio FM 96.75 MHz อย่าลืมล่ะ